ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากมายและคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นก็สอนทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกนั้นก็คือการดำเนินชีวิตไปด้วยสุจริตยุติธรรมและนอกจากนั้นการคบหาสมาคมกับคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนในเรื่องของการคบมิตรคบเพื่อนคบสหายเพื่อที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญได้นั่นเองหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสอนให้มีมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้และมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ก็จะมี4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกก็คือขยายความลับของตนแก่เพื่อนก็คือไม่มีความลับไม่มีการปกปิดไม่มีการซ่อนเร้นคือมีอะไรก็เปิดเผยไม่หวงการเปิดเผยหรือว่าการไม่มีความลับต่อกันนั้นก็ถือว่าเป็นการคบกันด้วยความสนิทใจอย่างหนึ่งคบกันเพราะว่าไม่ได้เพื่อที่จะต้องการผลประโยชน์นั้นประการหนึ่งคบกันเพราะว่าเพื่อความสุขความเจริญที่อาจจะเป็นไปด้วยกันนั่นประการหนึ่งและเป็นการขยายในเรื่องของความเป็นอยู่ให้มากยิ่งขึ้นก็คือเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้นั่นเองอันความลับของตนก็คือไม่มีกับเพื่อนมีอะไรก็เปิดเผยมีอะไรก็แบ่งปันกันถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแชร์ความรู้กันแชร์การทำมาหากินกันแชร์การเป็นอยู่กันเพื่อจะนำพาชีวิตของตนและเพื่อนนั้นให้มีความสุขมีความสบายไปด้วยกันฉะนั้นการที่ไม่มีความลับต่อเพื่อนนั้นถือว่าเป็นการคบกันด้วยความซื่อสัตย์การที่ไม่ปกปิดแล้วก็คบกันอย่างเปิดเผยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามสำหรับการเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันเพราะว่ามีสุขก็สุขไปด้วยกันมีทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยกันในประการต่อมาก็คือปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่พรายคือบางทีบางอย่างเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเนี่ยมีอะไรก็พูดกันมีอะไรก็บอกกล่าวกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เปิดเผยกับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ไปแพร่งพรายเพื่อหวังความเสียหายหรือว่าหวังผลประโยชน์อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเพื่อนไว้ใจมาปรับทุกข์เราก็ควรจะไม่ไปเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายก็คือช่วยปิดความลับของเพื่อนแต่ว่าความลับในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความปิดความเสียหายแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่จะนำไปเปิดเผยแต่คบกันด้วยความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนำเรื่องของเพื่อนนั้นไปพูดคุยให้กับคนอื่นดังนั้นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นอาจจะต้องปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่พรายและประการต่อมาก็คือไม่ละทิ้งในยามวิบัติเมื่อเพื่อนเกิดความวิบัติเมื่อเพื่อนเกิดความเสียหายเมื่อเพื่อนเกิดความยากจนพอจะช่วยเหลือเจออาจารย์ได้ก็ช่วยเหลือพอจะสนับสนุนก็ได้ก็สนับสนุนเ
พอที่จะเกื้อกูลกันก็เกื้อกูลแม้ว่าเพื่อนจะถึงความวิบัติแต่เราเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจได้ช่วยปลอบช่วยโยนช่วยชี้แนะทางดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพจิตของเพื่อนที่จะดีขึ้นเพื่อความเจริญจะได้เกิดกับเพื่อนเพราะเพื่อนมีความสุขมีความเจริญแล้วเนี่ยเราก็มีความสบายใจไปด้วยเพราะอย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนให้หลุดพ้นจากหล่มของความทุกข์หล่มของความวิบัติหรือว่าหล่มของความเสียหายเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าการช่วยคนให้กลับมามีชีวิตให้กลับมาทำมาหากินให้กลับมาอยู่ในสังคมได้อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ก็ควรทำเพราะว่าเพื่อนนั้นก็ไม่ควรทิ้งเพื่อนกันอยู่แล้วในประการต่อมาแม่ชีวิตก็สละแทนกันได้คือถ้าเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนจะอับปางอับจนอย่างไรก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่สละได้พอที่จะสละให้สละทรัพย์สินของที่พอที่จะสละได้สละกำลังแรงกายพอที่จะสละแบ่งปันให้ได้เพราะการเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์นะถือว่าเป็นเพื่อนตายต้องเป็นเพื่อนตายกันจริงๆคบกันเป็นเพื่อนตายจริงๆถึงจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ในประเด็นของเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือแม้ว่าชีวิตก็สละแทนกันได้คบกันถึงขนาดนั้นคือทำให้เป็นคนที่ใกล้ชิดครอบครัวทำให้เป็นคนใกล้ชิดกันไม่เบียดบังไม่หาผลประโยชน์ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถไม่ละทิ้งไม่หน่ายหนีไม่ใช่ว่าคบเพื่อนเพราะว่าหวังผลประโยชน์พอเพื่อนยากจนเข็นใจแล้วก็ทิ้งอย่างนั้นถือว่าคบเพื่อนเพื่อหวังที่จะได้รับประโยชน์คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญก็คือนำพาชีวิตไปด้วยกันพาชีวิตที่ดีๆไปด้วยกันไม่ใช่ว่าซ้ำเติมหรือว่าทอดทิ้งคนที่ไม่มีโอกาสการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยมีความผิดได้มีความเสียหายได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้คนที่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตหรือว่าคนที่มีความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิควรจะชี้แนะมิตรสหายที่เป็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันพอมีอะไรจะเจือจานกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือเพื่อความมั่นคงของสถานะเพื่อความดีงามของการดำเนินชีวิตเพื่อการพึ่งพาอาศัยในภายภาคหน้าเพราะคนเราบางทีจะคิดแค่ปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ต้องคิดถึงอนาคตว่าต่อไปยามเจ็บยามไข้อาจจะช่วยเหลือกันได้ยามเจ็บยามป่วยก็ช่วยเหลือกันได้แม้กระทั่งยามตายก็ยังช่วยเหลือกันได้ช่วยหาศาลาช่วยหาวัดช่วยเผาศพช่วยเก็บกระดูกที่สุดแล้วเราต้องการเพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ในประเภทนี้ว่ามีอะไรก็ไม่ทิ้งกันอยู่ดีก็ดีด้วยอยู่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยถ้าภาษาคำที่คนจีนเขาพูดกันก็คือมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านก็คือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือขยายความลับของตนให้แก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่พรายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ว่าชีวิตก็อาจจะสละแทนกันได้นี่เพื่อนในทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงว่าเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นจะต้องมีลักษณะทั้ง4ประการนี้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพนำธรรมะมาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพอทั้งบวชแก่เวลาอาตมาภาพขอเจริญพร
โยมทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้เจริญพร